วัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel นพพรลองไปเลยครับวันนี้ก็อยู่ในรายการลองไปเลยพูดคุยแล้วครับท่านประเด็นในวันนี้จะประเด็นที่ล่อเป้านิดนึงนะครับล่อเป้านิดนึงนะคือประเด็นของเรื่องภาษีครับและการโกงการเสียภาษีและการโกงทำไมคนไทยไม่อยากเสียภาษีเออสังเกตไหมคนไทยไม่อยากเสียภาษีเนี่ยถึงเวลาแล้วไม่อยากจ่ายไม่อยากอะไรผมเรียนงี้ดีกว่าคนไทยไม่ใช่ไม่อยากเสียภาษีครับแต่ไม่อยากให้เงินของตัวเองอะไปถูกใช้ในทางที่ไม่ดีนึกออกไหมไม่อยากให้เงินของตัวเองอะที่หามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงจ่ายไปและถูกลัดหรืออะไรก็แล้วแต่เอาไปใช้ในสิ่งที่เราไม่อยากได้เช่นเอาไปซื้อเรือดำน้ำอะไรประมาณนั้นอะนะเงินภาษีที่เราจ่ายไปอะประชาชนอย่างเราต้องการให้พัฒนาถูกไหมทำถนนให้มันดีขึ้นทุกวันนี้ถนนยังไม่เรียบเลยถนนข้างทางมันยังไม่เรียบเลยเดินฟุตบาทเนี่ยแทบจะหัวทิ่มตายพื้นแม่งยังไม่เรียบเลยอ่ะขับรถก็ไม่เรียบถูกไหมรถก็ติดโอเคบางคนบอกว่าตอนนี้ก็มีรถไฟฟ้านะก็ไม่เถียงแต่พอรถไฟฟ้าเนี่ยทำให้รถติดชิบหายเลยอะไรประมาณนี้คือนั่นคือประเด็นที่คนไทยถึงไม่อยากเสียภาษีครับเพราะว่าคนไทยเราเห็นว่าเงินภาษีที่จ่ายไปสิ่งที่ได้กลับมามันไม่คุ้มสวัสดิการที่ได้มามันไม่คุ้มเงินภาษีเนี่ยก็เวลาจ่ายไปก็เป็นส่วนหนึ่งให้ประเทศใช้จ่ายถูกไหมพนักงานของรัฐก็ได้จากตรงนั้นถูกป่ะแต่สิ่งที่เราไปใช้บริการจากรัฐไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลไปต่อภาษีอะไรเงี้ยสังเกตไหมว่าพนักงานเขาอะทุกคนจะได้ยินแบบเดียวกันว่าเช้าชามเย็นชามไม่ได้ว่าที่ไหนที่ใดที่หนึ่งนะส่วนมากอ่ะก็จะมีอย่างนี้งานเริ่ม 8:30 นมาไงที่ 9:00 นถามว่าผมรู้ได้ไงผมเคยฝึกงานในกระทรวงอ่ะกระทรวงหนึ่งอ่ะพูดงี้ดีกว่าแล้วก็เวลาเข้างานอ่ะมัน 8:30 นแต่รุ่นพี่ทำงานมา 9:00 นจนหัวหน้างานต้องมาด่าว่าเฮ้ย 8:30 นคือต้องถึงแล้ว 9:00 นเนี่ยคือเลทไม่ใช่ว่าให้มา 9:00 นแล้วมาเลท 9:30 นอันนี้คืออยู่ในเหตุการณ์จริงแล้วฟังเขาด่ากันจริงเลยนะซึ่งผมว่าเออมันจริงแต่ถึงเวลา 3:00 นปุ๊บรีบชิ่งกันเลยแล้วเป็นอย่างนั้นเนี่ยสมมุติทำงาน 9:00 นถูกป่ะ 11:00 นก็พักแล้วอ่ะคือเตรียมพักกันแล้ว 11:00 นนี่จะไม่เริ่มทำอะไรแล้วเที่ยงก็พักคือเวลาทำงานจริงมันน้อยมากมาทีบ่ายโมงเลิกบ่าย 3:00 คือมันแป๊บเดียวอ่ะคนมันถึงได้ต่อคิวตามพวกสำนักงานอะไรที่เกี่ยวกับราชการมันเยอะมากสิ่งที่เจอนอกเหนือจากนั้นคือเหวี่ยงพนักงานเหวี่ยงคือชอบเหวี่ยงชอบใช้อารมณ์ยิ่งกับคนเฒ่าคนแก่นะยิ่งโดนเลยคือเขาไม่รู้อ่ะก็เขาไม่รู้ว่าให้ทำยังไงอ่ะก็พูดดีๆครับก็ได้ก็รู้คุณต้องพูดซ้ำแต่มันคืองานของคุณหรือเปล่าถ้าไม่ชอบก็ลาออกไปผมมองงั้นนะไม่ชอบก็ลาออกไปอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คืออีกประเด็นนึงอันทำให้ว่าเฮ้ยภาษีที่ฉันจ่ายไปอ่ะสวัสดิการที่ฉันได้ในประเทศสิ่งที่ฉันต้องได้รับทำไมมันเหมือนไม่คุ้มค่าเลยวะคือมันไม่ใช่ว่าจ่ายเยอะแล้วมันไม่ใช่ว่าเราจ่ายเยอะไปแล้วเราอยากได้นะไม่ใช่ว่าเราจ่ายน้อยอยากได้นะไม่ว่าจะจ่ายภาษีเยอะหรือน้อยมันนั่นคือเงินที่เราเอาไปบำรุงประเทศถูกป่ะเราก็อยากเห็นอะไรที่มันพัฒนาประเทศของเราที่มันดีกว่านี้ถูกไหมไม่ใช่ว่าเอาเงินจ่ายไปสิ่งที่เราเจอคือโดนโกงกินนะโครงการอะไรก็บ้าบอคอแตกแดกเงินที่หายไปหมดเช่นอะไรเช่นโครงการที่ต้องประมูลของอะไรพวกนั้นนะบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าประมูลเออมันโกงยังไงอ่ะเออเคยได้ยินอ่ะแล้วบอกว่าประมูลโครงการประมูลของรัฐโกงประมูลของรัฐโกงประมูลอะไรก็บ้าตัวคอแตกอะไรเงี้ยเคยได้ยินไหมการโกงอย่างนี้ครับคือเวลารัฐต้องซื้อของเขาไม่สามารถจะมาจิ้มฉีดว่าฉันจะเอาอันนี้ฉันจะเอาอันนี้ฉันจะเอาร้านนี้ฉันจะซื้อร้านนี้เขาไม่สามารถทำได้ครับเขาทำได้แค่ว่าคือคุณจะเอาอะไรสมมติคุณจะเอาตู้เย็นหนึ่งตู้รัฐต้องมาให้ร้านต่างเสนอราคามาส่งราคาประมูลมาว่าร้านนี้ให้ราคานี้ร้านนี้ให้ราคานี้ร้านนี้ราคานี้ที่ไหนราคาต่ำสุดก็จะเอาราคาร้านนั้นนะเป็นลูกค้าของรัฐนะก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วมันโกงกันยังไงล่ะมันมีคำที่เรียกว่าล็อกสเปคครับล็อกสเปคเช่นตู้เย็นถูกไหมฝาตู้ต้องทำไทเทเนียมเท่านั้นแล้วร้านนี้แม่งมีตู้เย็นที่ทำจากไทเทเนียมร้านเดียวเนี่ยแล้วเขาจะเอาร้านไหนอ่ะมีร้านนี้ร้านเดียวแพงไปร้านเขาก็เอาและเงินถอนก็ไปถอนตรงนั้นแหละอันนี้คือการโกงครับอันนี้คือการโกงประมูลเป็นเนี้ยอันนี้คือการหัวประมูลคือล็อกสเปคเนี่ยแหละมันคือการล็อกสเปคเนี่ยแหละมันไม่ใช่แค่ในระบบของภาครัฐนะภาคเอกชนก็มีเวลาประมูลแล้วก็เนี่ย
ฉันจะเอาอันเนี้ยสเปคเนี้ยคือพูดง่ายๆคือฉันจะเอาร้านเนี้ยเพราะฉันคุยกันรับหลังแล้วแต่ฉันก็ต้องหาสเปคอะไรที่ร้านอื่นไม่มีถึงเวลาฉันจะได้ซื้ออันนี้ได้ฉันได้เอาเจ้านี้ได้โดยไม่ต้องไปนั่งแข่งขันกับใครเรื่องราคาที่มันแพงกว่านี่แหละครับคือเทคนิคที่เขาเรียกว่าล็อกสเปคเวลาประมูลกันเลยเห็นว่าเอ้ยทำไมอันนี้มันราคานี้แพงกว่าแต่มันซื้อเข้ามาได้เพราะงี้ครับผ้าจะเป็นผ้าขนสัตว์โพลีเอสเตอร์ฮาเฮลอะไรมันสเปคที่ร้านอื่นเขาไม่มีอ่ะนะเป็นอย่างนั้นอีกอย่างนึงคือคนประมูลเนี่ยบริษัทที่ส่งไปประมูลสู้เนี่ย10บริษัทสมมุตินะประมูล10บริษัท9บริษัทอาจจะเป็นบริษัทลูกของอันเนี้ยหรือรู้กันประมาณนั้นก็เป็นได้นะแล้วก็คงไม่ปฏิเสธว่าเวลาทำธุรกรรมธุรกิจกับรัฐเนี่ยมันค่อนข้างพูดยากมันพูดยากอ่ะคือมันต้องมีค่าน้ำชาทุกคนก็รู้ค่าน้ำชามันคืออะไรมันต้องมีค่าน้ำชาบางอันก็ไม่มีนะแต่ไม่รู้อ่ะตั้งแต่ทำงานมาดิวเจรจากับรัฐมันเจอทุกอันเลยมันต้องแบ่งค่าน้ำชาแบ่งก้อนเค้กให้อะไรเงี้ยมันมีทุกอันเลยก็ไม่บอกไม่ขอพูดแล้วกันสำนักไหนมันก็รวมๆอ่ะมันก็มีดีแล้วก็ไม่ดีอ่ะทุกที่อ่ะอย่าว่าแต่รัฐเลยเอกชนก็มีมันต้องมีค่าน้ำชาแบ่งกันเป็นเปอร์เซ็นต์ทำมืออย่างเงี้ยก็รู้กันคนไทยทำมืออย่างเงี้ยเวลาไปนั่นอ่ะรู้กันไหมก็รู้กันถูกป่ะมันเป็นอย่างนั้นนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมมันถึงคนไทยมันถึงไม่อยากจ่ายภาษีเพราะจ่ายภาษีไปแม่งพวกมันก็เอาไปทำอะไรพวกเนี้ยแล้วก็หาประโยชน์เข้าตัวกลายว่าเงินภาษีเราให้มันไปเหมือนให้มันฟรีๆอ่ะเหมือนให้มันเอาเงินเข้ากระเป๋าฟรีๆนั่นคือเหตุผลที่คนไทยไม่อยากจ่ายเออไปดูต่างประเทศประเทศที่โกงก็มีเยอะประเทศที่ไม่โกงก็มีนะถ้าถามกันว่าเฮ้ยอยากให้ประเทศไทยเป็นเหมือนประเทศญี่ปุ่นคือถนนสะอาดนะถนนเรียบเดินสะดวกการก่อสร้างอะไรไม่มีปัญหาต้องเริ่มจากที่ไหนอันดับแรกเลยเริ่มจากตัวเองก่อน ตอนนี้ที่ฝนตกน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยคุณจะมาโทษเทพเจ้าที่ทำให้ฝนตกอย่างเดียวไม่ได้นะคุณจะมาโทษใครก็แล้วแต่ที่ควบคุมประเทศที่ทำให้น้ำท่วมอย่างเดียวไม่ได้นะเราต้องโทษจากตัวเราเองก่อนด้วยนะทุกท่านคือคนที่ไม่ทำก็ไม่เป็นไรนะแต่คนที่ทิ้งขยะไม่ถูกทางคุณรู้ไหมว่าคุณเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำท่วมเพราะขยะที่คุณเที่ยงทิ้งนึกจะเที่ยงทิ้งก็เที่ยงทิ้งถึงเวลาฝนตกมันชะขยะพวกนั้นไปแล้วไปตันที่ท่อมันทำให้น้ำระบายไม่ได้นั่นคือสาเหตุที่ทำให้น้ำท่วมถูกไหมเพราะน้ำมันระบายไม่ได้คุณไม่รู้จะทิ้งของที่ไหนคุณก็โยนลงแม่น้ำน้ำเน่าเสียพอขยะไหลไปตามน้ำถึงเวลาไปตันอยู่ตรงปลายทางน้ำก็ไหลไม่ได้ถึงเวลาปัญหาที่ใครก็เกิดกับตัวคุณเองละพอน้ำท่วมเพราะนั้นคุณอยากให้ประเทศสะอาดคุณอยากให้ไม่มีขยะอยากให้น้ำไม่ท่วมผมว่าวินัยตรงนี้เราต้องแก้ด้วยตัวเราเองก่อนเราต้องแก้ด้วยตัวเราเองก่อนนะและถัดมาคือเรื่องการไม่โกงกินเราไม่อยากให้นักการเมืองโกงกินเราต้องทำอะไรผมมองว่าเราต้องทำกฎหมายให้มันแรงโดยที่ไม่ขึ้นกับอะไรเลยไม่ต้องมีว่าอันนี้กฎหมายนี้ถือว่าไม่เข้าข่ายตีความแล้วไม่เข้าข่ายมึงไม่ต้องมาตีความหรอกเฮียผิดก็ว่ากันผิดอ่ะตีเห็นแล้วรู้ผิดก็ว่ากันผิดอ่ะมันต้องมีอะไรสักอย่างที่มาแบบว่าเป็นคนที่สาประชาชนหรืออะไรลูกขุนกับฝั่งประชาชนอ่ะที่มันประมาณว่าเห็นแล้วรู้เลยว่ามันมีความผิดที่แบบว่าทำผิดแล้วแบบเนี้ยมันควรจะผิดกับทำผิดแบบเนี้ยแล้วมันถือว่าผิดเพราะทุกคนได้ประโยชน์ผิดแล้วมันทำเพื่อประชาชนอันเนี้ยมันสมควรจะผิดได้แต่ผิดแล้วตีมึนอ่ะอันเนี้ยมันไม่ควรเราควรจะไปติดรูปเรื่องกฎหมายอะไรพวกนี้มันชัดเจนกฎหมายที่แบบว่าผิดก็ว่าไปตามผิดเอาตรงๆไปเลยก็ติดคุกก็เท่านั้นทำผิดก็ติดคุกเราต้องรับผลของการกระทำของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดผิดก็ว่าไปตามผิดแล้วอันเนี้ยผมว่าเพราะกฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมถ้ากฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์การโกงกินมันจะไม่มีหรอกครับทุกวันนี้ที่มันกล้าโกงกินกันเพราะกฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยหัวประมูลมันจับไงตีความแล้วอย่างนี้ไม่ผิดกฎแต่มึงล็อกสเปคอะล็อกสเปคมันควรจะผิดไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ควรจะไปดูแก้ข้อบทกฎหมายนี่ก่อนถ้าตรงนั้นมันแก้แล้วมันทำให้สามารถตีความได้ว่าเอ้ยมันผิดอะไรเงี้ยไอ้เคสอันนี้มันก็จะไม่เกิดย้อนกลับไปมันก็จะไม่เกิดพอไปย้อนกลับย้อนตรวจอะไรเงี้ยเจอเฮ้ยอย่างนี้ผิดนะก็จะไม่เกิดองค์กรอย่างทหารตำรวจก็คงมีแหละก็มีข่าวมาจำว่าพนักงานไปทำจริงเอ้ยทหารไปจำการจริงไม่กี่คนแต่เซ็นงบกันเบิกกันไปเท่านั้นก็กินเงินประเทศกันไปเท่านั้นอะไรเงี้ยข่าวออกมาก็เยอะมากถูกไหมมันทำให้ประชาชนที่แบบว่าต้องเสียภาษีพอได้ยินข่าวเนี่ยเขาก็ไม่อยากจ่ายไงจะบอกว่าข่าวไม่จริงข่าวไม่จริงถ้ามันไม่มี
ไม่มีไฟมันก็ไม่มีควันไม่มีควันก็ไม่มีไฟอะไรประมาณนั้นอะถูกป่ะทุกอย่างมันต้องมีมูลมันจะเป็นการดิสเครดิตก็ได้แต่ส่วนใหญ่คนไทยเขาเห็นแล้วเขาก็รู้แหละว่าอะไรจริงอะไรเท็จอะไรเงี้ยแล้วผมเชื่อผมว่ามันต้องศักดิ์สิทธิ์ก่อนกฎหมายมันต้องศักดิ์สิทธิ์ก่อนต่อมาอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวดีกว่าเรื่องรถติดรถติดคือควรทำไงให้รถไม่ติดผมว่าตอนนี้ญี่ปุ่นอ่ะเขามีกฎบ้านไหนไม่มีที่จอดจะไม่ให้ซื้อรถคุณจะซื้อรถได้คุณต้องมีที่จอดรถถูกไหมนี่คือกฎของญี่ปุ่นนะบ้านเราอย่าทำตามนั้นก็ได้ไอ้ที่มีไปแล้วช่างมันที่มีไปแล้วช่างมันแต่อนาคตอ่ะถ้าคุณจะซื้อรถอ่ะคุณต้องจัดสรรที่จอดรถของคุณให้เรียบร้อยคุณต้องมีที่จอดรถของคุณเรียบร้อยคุณถึงจะซื้อรถได้มันจะเป็นการลดจำนวนรถทั้งหมดในประเทศได้ในกรุงเทพมหานครกฎนี้อาจจะแค่กรุงเทพมหานครก็ได้นะหรือจังหวัดอะไรเงี้ยได้เป็นการนำร่องอะไรเงี้ยหลังจากนั้นคือมันก็จะมีอาจจะมีเขาเรียกอะไรบริการต่างๆใหม่ๆขึ้นมานะบริการที่จอดรถเป็นตึกเดือนนึงอาจจะ 1,000 บาทอะไรเงี้ยอาจจะเป็นธุรกิจใหม่ก็ได้แต่อย่างงี้ปุ๊บบ้านนึงรถ4หลังมันจะไม่เกิดขึ้นไงจอดในบ้าน2คันจอดข้างนอกอีก2คันแล้วมันก็กินพื้นที่กันขับรถประเด็นนี้มันจะไม่เกิดถูกป่ะทุกวันนี้ที่รถมันติดเพราะอะไรก็รถจอดข้างทางกันทั้งนั้นรถแท็กซี่รถเมล์อันนี้เราควบคุมปริมาณหรือเปล่าผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันแต่คือเวลารถติดสังเกตดูมันจะเป็นการที่รถเมล์จอดข้างทางแท็กซี่จอดข้างทางรถตู้โดยสารจอดข้างทางแล้วรอคนขึ้นมันก็จะเป็นการเบี่ยงกันตรงนั้นรถก็ติดถูกไหมแล้วก็รถผู้โดยสารในประเทศเนี่ยรถมันในเฉพาะกรุงเทพมหานครรถมันวิ่งได้กี่ล้านคันแล้วตอนนี้จริงๆมันมีกี่ล้านคันเราก็ต้องไปดูตรงนั้นเพราะนั่นคือมันต้องควบคุมปริมาณรถอะไรเงี้ยอาจจะเอาแนวทางของญี่ปุ่นมาใช้ก็ได้อาจจะไม่เป๊ะอาจจะไม่ได้ไปกำหนดขนาดนั้นแต่คืออาจจะเป็นแนวทางก็ได้อะไรเงี้ยเพราะนั้นคือการส่งคนไปดูงานต่างประเทศมันได้อะไรพวกนี้กลับมาหรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็อย่าส่งไปเลยมันแค่ไปเที่ยวนั่นแหละอะไรอย่างนั้นนะอันนี้ก็คือเป็นกรณีที่มาพูดคุยกันเฉยๆว่าเฮ้ยทำไมคนไทยมันไม่อยากจ่ายภาษีวะมันอยากจ่ายหมดแหละแล้วก็อยากเอาเงินที่เสียไปอ่ะเห็นอะไรที่ดีขึ้นในประเทศชาตินะผมมองงั้นผมมองว่าช่วยกันนะครับคุณที่มีอำนาจในประเทศไทยทั้งหลายช่วยกันหน่อยครับช่วยทำให้กฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นทุกวันนี้ไปแจ้งตำรวจเนี่ยยังกลัวเลยแค่รถชนกันอย่างเงี้ยตำรวจเรียกแล้วอ่ะจ่ายก่อน500จ่ายก่อน500ประมาทร่วมเรื่องนี้กูไม่ผิดแต่มึงให้กูประมาทร่วมแล้วจะจ่ายมึง500เพื่ออะไรก็ไม่รู้ก็เจอเยอะเนี่ยแจ้งความไปถ้าเกิดเงินไม่มาก็ไม่เดินก็เยอะนะทุกอาชีพทุกคนในประเทศมีทั้งดีและไม่ดีคนที่ดีก็มีแต่คนที่ไม่ดีมันก็เยอะถูกมั้ยอยากให้ทุกคนมีจิตสำนึกช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วประเทศเราจะน่าอยู่มากกว่านี้นะการคิดต่างเป็นเรื่องที่ไม่ผิดนะแต่เราไม่ควรบูลลี่กันว่าคนนั้นคิดอย่างงู้นนี่เหี้ยความคิดมันผิดคนนี้มันถูกไม่ถ้าเราไม่คิดต่างทุกวันนี้เราอาจจะใช้แค่หอกไม้หอกหินอยู่เหมือนอดีตแล้วมันก็คงไม่มีนักวิทยาศาสตร์ที่มาคิดเรื่องแตกต่างทุกวันนี้เราจะคิดว่าโลกเป็นสี่เหลี่ยมอยู่ก็ได้ใช่ไหมเพราะนั้นการคิดต่างมันเป็นสิ่งที่ไม่ผิดครับนะเพราะนั้นเราไม่ควรมาบูลลี่ไม่ควรจะมองอะไรเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ผิดนะแล้วก็กฎหมายประเทศเราไม่ศักดิ์สิทธิ์ควรจะทำให้เรื่องนี้ศักดิ์สิทธิ์เพราะกฎหมายศักดิ์สิทธิ์นักการเมืองมันก็กลัวพอนักการเมืองมันก็กลัวการคงกินมันน้อยลงก็เป็นอย่างนั้นครับและถ้าทุกคนมีสามัญสำนึกมีความรับผิดชอบเวลามันเกิดอะไรผิดและรู้ว่าตัวเองทำผิดมันจะไม่แถมันจะยอมรับและลาออกเองเหมือนต่างประเทศที่เขาทำกันแต่ประเทศไทยพอทำผิดก็แถไม่ทำแล้วก็ยังอยู่ต่อนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นถูกไหมนะสิ่งที่ต้องมีคือจิตสำนึกคนเราต้องมีจิตสำนึกนะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าอยากให้บ้านเมืองสะอาดไม่ต้องเริ่มที่ใครครับเริ่มขึ้นที่ตัวเรามันอาจจะไม่ทันที่ลูกเราแต่ถ้าเราเริ่มจากตอนนี้สอนลูกหลานวันนี้รุ่นของลูกหลานเราคงจะเจอสิ่งที่ดีในอนาคตนะครับผมนะครับก็ฝากไว้ดีครับผมนพพรชาแนลนพพรลองไปเลยขอลาไปก่อนวันนี้อาจจะพูดไม่ถูกใจใครบ้างก็ต้องขออภัยแล้วกันนะครับถ้าใครชอบกดไลค์กดติดตามนิดนึงถ้าใครไม่ชอบผมต้องขออภัยมาณที่นี้ครับผมแบบเป็นแค่แนวคิดของคนธรรมดาคนนึงที่อยากเห็นประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองครับผมแล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย